อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างกับดักใต้น้ำขนกากสวัสดีครับน้องๆหนูๆวันนี้อยู่กับผมนุ๊บนามสกุลนุ๊บมากๆนะครับวันนี้นุ๊บก็จะมาสร้างกับดักใต้น้ำให้ดูกันนะครับว่าเขาสร้างกันยังไงนะโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้นุ๊บด้วยนะโอเคไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยโอเคเดี๋ยวหยิบชุดก่อนนะต้องแต่งตัวหล่อๆออกไปข้างนอกก่อนนะโอเคแล้วนุ๊บก็จะบินหาพื้นที่ที่เหมาะสมนะที่เป็นน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำหรือทะเลก็ได้นะแต่นุ๊บว่าแถวนี้เนี่ยไม่น่ามีทะเลหรอกน่าจะมีแต่พวกแม่น้ำอ่ะนะอุ้ยนั่นบ้านไอโปนี่ว่ะโอเคเดี๋ยวบินหาแป๊บนึงข้างหน้านี่แหละโอเคโอ้โหตรงนี้นี่มันเหมาะมากเลยนะแก่การทำกับดักเนี่ยจุดตรงกลางเนี่ยจุดที่ดึงสุดเนี่ยมันเหมาะแก่การสร้างกับดักมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเอาน้ำยาในวิชั่นมาก่อนนะครับเพราะว่าจะได้สร้างกับดักได้ง่ายขึ้นนะเพราะมันมืดมากเลยใต้น้ำเนี่ยนะโอเคอุ้ยข้างล่างเหมือนจะเป็นถ้ำนะงั้นเปลี่ยนที่ดีกว่านะเอาแบบลึกๆนะครับคือกับดักที่นุ๊บจะทำเนี่ยมันลึกอ่ะมันเป็นกับดักแบบว่าตกลงไปแล้วอาจจะไม่ตายในทันทีนะครับแต่จะทำให้เสียเวลามากขึ้นนะครับก็คือมันแล้วแต่ดวงอ่ะนะบางทีก็ตายบางทีก็ไม่ตายนะครับก็แล้วแต่ดวงของเหยื่อนะครับแต่ถ้าไม่ตายเนี่ยมันก็จะเสียเวลามากเลยนะในการขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะต้องขุดบล็อกขึ้นมานะครึ่งมันเสียเวลาทำหากินไปเยอะพอสมควรเลยนะครับก็กับดักที่นุ๊บสร้างเนี่ยก็ไม่ถึงกับอันตรายมากถึงขั้นชีวิตนะครับก็อาจจะทำให้เสียเวลาซะส่วนใหญ่เนาะแล้วแต่ดวงอ่ะเหยื่อบางคนอาจจะอ่อนแอตกลงมาอาจจะตายก็ได้นะครับมันก็แล้วแต่เหยื่อด้วยนะครับว่าแข็งแรงหรืออ่อนแอนะโอเคนี่กับดักใต้น้ำของนูบนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็ขูดลงไปลึกๆเลยเอาข้างล่างเหมือนเป็นน้ำนี่วะโอ้จบแล้วงั้นขุดไปก่อนละกันและเราค่อยสร้างกำแพงเพิ่มนะครับโอ้โหใหญ่มากเลยเนี่ยโอเคมันก็จะเสียเวลาในการทำนิดนึงนะไอ้กำแพงนี้เนี่ยวางอย่างนี้เลยโอเควางแบบนี้นะครับก็จะเอาให้ลึกเท่าที่จะทำได้นะครับให้มันไม่ถึงกับมันแล้วแต่ดวงอะนะก็อย่างที่บอกนะครับอย่าบางคนแข็งแรงก็โชคดีไปนะมันโชคดีตรงที่ว่าไม่ตายไงแต่จะโชคร้ายตรงที่ว่าต้องเสียเวลาขุดบล็อกขึ้นไปอีกนะครับหรือต่อบล็อกขึ้นไปนะมันก็จะเสียเวลามากเลยนะครับโอเคขุดประมาณนี้พอไหมเอาอีกนิดนึงแล้วกันนิดนึงเบิ้ลให้หน่อยประมาณนี้นะครับพอแล้วนะครับก็ถ้าไม่ตายก็อาจจะเสียเวลามากเลยนะในการต่อบล็อกขึ้นไปเนี่ยนะนี่เลยประมาณนี้กับดักของนูบนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับดักนี้กันโอเคตอนนี้นูบก็อยู่ในโหมดผู้รอดชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนุ๊บจะทดสอบให้ดูนะใส่ชุดก่อนหนังจะตายหรือไม่เรามาดูกันย้อนตัวไปแล้วโอ้โหไม่ตายนะครับแต่ก็เสียเวลาในการขุดบล็อกขึ้นไปอีกนะเต้นโชว์1สเต็ปไป
ขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างกับดักนะครับผมจะเป็นกับดักใต้น้ำนั่นเองนะก็เอาไว้จับเหยื่อไอ้พวกสัตว์ต่างๆนะครับพวกปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงคนด้วยนะครับไอ้พวกที่ชอบมาว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็ถ้าตกลงไปในกับดักนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณตายแน่นอนนะครับไม่มีโอกาสรอดในเรื่องนั้นนะฮะก็เป็นกับดักที่รุนแรงพอสมควรนะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่กันนะโอเคเหมือนจะเจอแล้วนี่ตรงนี้เลยตรงนี้น่าจะเหมาะสุดแล้วตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวเอาน้ำยาไนท์วิชั่นมาก่อนนะมันมืดมากเลยโอเคโอ้หนึ่งนาทีเองเหรอวะเนี่ยไม่เป็นไรโอเคมาโอ้ตรงนี้เป็นในนี่นี่หว่ามันเป็นถ้ำนะงั้นตรงเนี้ยน่าจะเหมาะสุดหรือเปล่าโอเคงั้นลองขุดดูก็ได้อ่ะขุดไปเลยชึบ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 เอาเลยอีกไอเวนชึบ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 โอ้โหปลาหมึกมาเนี่ยเอาไว้จับพวกปลาหมึกก็ได้นะไม่ได้จับดีฆ่าเลยนะครับเพราะว่ากับดักนี้มันรุนแรงถึงเสียชีวิตเลยนะครับเอาไงใครที่โดนเนี่ยโอกาสรอดเป็นศูนย์นะครับโอกาสรอดเป็นศูนย์นะจำเอาไว้โอเคผมไม่รู้ว่าขุดไปข้างล่างเนี่ยมันจะเจอถ้ำหรือเปล่านะถ้าเป็นถ้ำนี่ก็จบเลยนะต้องเสียนั่นไงว่าแหละโอ้ยเป็นถ้ำจริงๆด้วยมันเสียเวลามากเลยโอ้โหโอ้โหไม่ไหวมั้งแบบนี้โอเคงั้นไม่ขุดแล้วตรงนี้งั้นเปลี่ยนที่เลยละกันเอาขวานไม้มาสิไม่ใช้ละมือเนี่ยใช้ขวานไม้เลยจบๆไปอ่ะทับเซต3โอเคเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้แหละน่าจะเหมาะที่สุดแล้วโอเคขุดลงไปลึกๆเลยนะน่าจะไม่มีถ้ำแล้วนะข้างล่างเนี่ยโอเคครับเซต0แม่งยังมีถ้ำอีกเหรอด้วยไม่เป็นไรก็ไม่ได้อะไรมากอ่ะขุดบล็อกไปเอ้ยอุดบล็อกไม่ใช่ขุดไอเวนโอ๊ยน้ำยาเหมือนจะหมดว่ะเอาป้ายมาสิป้ายเอาน้ำยาก็หมดด้วยจังหวะนี้ในวิชั่นเอาเป็นขวดไปเลย8นาทีเนี่ยนะเอาให้สว่างกันทั้งโลกเลยเหมือนมีปลาหมึกมาติดกับเลยประมาณนี้นะโอเควางป้ายข้างล่างแบบนี้นะครับจึ๊บจึ๊บทับเซตทรายไม่ได้มันปักกับพื้นไม่ดีงั้นเอาออกอันดูโอเคจึ๊บจึ๊บก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บต่อขึ้นมาอีกนะครับแบบนี้เลยนี่จึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคแล้วข้างล่างน้ำมันก็จะไม่ไหลลงไปนะก็นั่นแหละถ้าคนไหนที่ฉลาดหน่อยเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยมันคือกับดักนะเขาจะไม่มาตรงนี้เด็ดขาดอะไรแบบนี้นะครับโอเคไหนลองขุดบล็อกอะไรวะเนี่ยไอ้ปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกจะเป็นเหยื่อรายแรกของผมเนี่ยนะโอเคจะหยิบดาบซะหน่อยแม่งก็หนีไปแล้วไม่เป็นไรเป็นไงเราก็จะตกลงไปในนี้นั่นเองนะจ๊ะขุดไปเยอะๆเลยครับประมาณนี้ข
ขึ้นมาปุ๊บทับเซต0ก่อนเลยอันดับแรกเอาให้แน่ใจขุดไปชึบทับเซต0แบบนี้โหยแม่งโบเลยเนี่ยชึบทับเซต1โอเคประมาณนี้นะครับและเราก็จะเอาราวามาใส่เลยนะมันเป็นกับดักราวานั่นเองนะนั่นแหละแต่ว่าอยู่ใต้น้ำนะครับผมอยู่ใต้น้ำนะนั่นแหละใครว่ายน้ำแล้วพลาดลงหลุมนี้ก็คือตายแน่นอนไหนลองเอาแมกมามาวางนี่อ้าวมันไม่ดูดหรอวะโอเคไม่ดูดก็ไม่เป็นไรโอเคช่างมันไม่ดูดไม่เป็นไรเอาลาวานั่นแหละดีสุดแล้วทุบไปลาวาานี่ครับลาวามาแล้วทับเซตลาวาอ่านี่นะครับก็บอกได้เลยว่าใครที่ตกลงมาในกับดักนี้บอกเลยว่าคุณไม่มีชีวิตรอดอย่างแน่นอนเพราะคุณจะต้องโดนลาวาคอกตายนะครับท่วมจมลาวาตายแน่นอนนะก็จะเป็นกระดูกเลยนะนั่นแหละเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายแฮกนามสกุลเกอร์หรือเรียกรวมๆว่าแฮกเกอร์นั่นแหละวันนี้ผมก็จะมาสร้างกับดักใต้น้ำนะบอกเลยว่ากับดักนี้ทั้งทรมานนะโอกาสรอดเป็นศูนย์แล้วก็ทรมานด้วยนะทรมานก่อนตายอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวบินหาพื้นที่ก่อนตรงเอ้ยแถวนี้น่าจะเหมาะว่ะตรงนี้น่าจะเหมาะนะลึกด้วยเนี่ยโอ้โหเหมาะเลยในการทำกับดักนะโอเคผมจะเอาน้ำยาไนท์วิชั่นมาก่อนเพื่อง่ายต่อการสร้างกับดักอันนี้โอเคเอาตรงนี้แล้วกันชึบขุดลงไปเยอะๆเลยลงไปอีกลึกไม่พอพอแล้วแล้วก็เซ็ตศูนย์ไว้ก่อนพอน้ำไหลลงมาเราก็จะเอาป้ายวางเลยนะครับตรงนี้แม่งมีบล็อกกันนี่หว่าโอเคเอาป้ายมาวางเลยตรงนี้แหละพอแล้วแหละความลึกน่าจะพอแล้วตอนนี้เอาป้ายมาเลยเอาบันไดมาก็ได้บันไดเอาป้ายมาเอาบันไดมาด้วยบันไดมันต้องแหวกแนวหน่อยบันไดก็เอาวางไว้ข้างๆแล้วตรงกลางก็จะเป็นป้ายหมดเลยนะครับเอ้ยมันวางไม่ได้ด้วยว่ะโอเคตรงกลางนี้จะเป็นป้ายทั้งหมดเลยนะวางไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนกว่าจะเสร็จนะโอเควางป้ายทำไมเหรอก็ไม่ให้น้ำมันไหลลงไปไงมันจะได้ตกลงไปข้างล่างตายนะครับก็ถามว่าข้างล่างผมจะเอาอะไรใส่ไปแน่นอนมันไม่ใช่ลาวาแต่มันเป็นยาพิษเป็นยาพิษนะถ้าฟังไม่ผิดมันเป็นยาพิษก็คือถ้าลงไปในบ่อพิษเนี่ยมันเป็นบ่อนะหรือว่าเรียกว่าแทงก็ได้แทงพิษอะไรเงี้ยเป็นบ่อแหละนะครับก็คือถ้าลงไปนั้นเนี่ยบอกเลยว่าทรมานแน่นอนนะครับคุณจะทรมานก่อนตายนะทรมานกว่าลาวาเสียอีกนะครับเพราะว่าลาวาเนี่ยมันเป็นลาวาไงแบบเราลงไปแป๊บเดียวเราก็เป็นโครงกระดูกแล้วแบบร่างกายเรามันก็ย่อยสลายไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ่อพิษเนี่ยผมบอกเลยว่าทรมานมากๆเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะตายเนี่ย
โอ้ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลานะครับแน่นอนแหละมันเป็นกับดักที่ทรมานอะไรอย่างนี้นะครับแบบทรมานก่อนตายอ่ะเออโอเคเดี๋ยวขุดบล็อกลงไปก่อนอ่ะเอาลึกๆเลยนะก็คิดดูดิอ้าวแม่งเอ้ยเจอท่ามอีกแล้วคิดดูนะครับกว่าคุณจะตายอ่ะคุณใช้เวลาแค่ไหนอ่ะกว่าคุณจะตายได้อ่ะเป็นบ่อพิษอ่ะคุณจะในร่างกายต่างในส่วนต่างๆของร่างกายคุณก็จะไปทีละอย่างนะครับอย่างเช่นลูกตาอย่างเงี้ยแน่นอนครับคุณลืมตาไม่ได้แน่นอนถ้าคุณเจอบ่อพิษเนี่ยตาคุณจะบอดทั้งสองข้างนะครับแล้วผิวหนังก็จะเริ่มไปนะครับเพราะว่าโดนยาพิษนั่นเองนะฮะซึ่งมันอันตรายมากเลยนะครับนั่นแหละแล้วทรมานด้วยนะมันไม่ได้ตายทันทีนะครับเนี่ยเห็นไหมแน่นอนนะครับว่าถ้าคุณลงไปในบ่อนี้เนี่ยต่อให้คุณลืมตายน้ำอ่ะคุณก็จะมีอาการมึนเมานะครับแน่นอนว่ามันหนียากมากอ่ะคุณจะมองหาทางหนีได้ยากมากนะครับก็คือมันมึนอ่ะเดี๋ยวลองเทสดูแล้วกันเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะเนี่ยเทสดูเห็นไหมคุณจะมีอาการมึนเมาแบบนี้นะครับก็นั่นแหละทำให้การหนีของคุณเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไปเลยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะหนีได้เนี่ยเพราะแค่มองยังเซนั่นแหละเซจริงๆนะครับเหมือนคนเมาอะไรเงี้ยแล้วโดนสารพิษเล่นงานอีกเลือดลดทีละนิดโอกาสรอดยังไงก็เป็นศูนย์นะครับไหนจะจมอีกจมอยู่ในบ่อพิษนะครับหายใจไม่ออกตายนะครับผมมันเป็นกับดักที่โหดที่สุดแล้วก็ว่าได้นะฮะนี่เดี๋ยวผมเทสให้ดูแบบอุ๊ยแบบโมไม่ได้แล้วนะโอ้จะตกแล้วหล่นแล้วครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับตายแน่นอนนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับกับดักของแฮกเกอร์นะโอเคเต้นโชว์ในสเต็ปสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้กระผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ